สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับวิชา Deep Learning นะครับในเลคเชอร์ย่อยนะครับวิชา Deep Learning นะครับในโมดูล2นะครับโมดูล2นะครับการปรับปรุงตัว Neural Network นะครับสำหรับนะครับหัวข้อของเลคเชอร์ตัวนี้นะครับก็จะไปเกี่ยวพันกับเลคเชอร์ย่อยที่แล้วนะครับก็คือการนะครับที่เราจะปรับปรุงให้ตัวนะครับค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นั้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือตัว bias นะครับ correction นะครับในนะครับค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักแบบ exponentialคือยาวนิดนึงนะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการที่จะนะครับคำนวณหาเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นั้นนะครับมันคือการดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มของ data นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาแบบที่คราวที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาจำนวนคนติดเชื้อโควิดนะครับไอ้นี้คือจำนวนวันนะครับขณะเดียวกันไอ้นี้คือปริมาณการติดเชื้อนะครับปริมาณคนติดเชื้อโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนะครับมันก็จะมีค่าอยู่ถูกไหมฮะวันที่เราเริ่ม track นะครับแล้วค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น exponential ก่อนนะครับเป็นจุด exponential บางครั้งก็ลงบางครั้งก็ขึ้นนะครับแล้วก็เบนจากนั้นถ้าเกิดเราทำได้ดีขึ้นนะครับค่าจำนวนคนติดเชื้อในแต่ละวันก็จะมีค่าลดลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีตัวค่าที่มันบางวันก็จะชูตอัพขึ้นไปถูกไหมฮะนะครับเราทราบว่าจากคราวที่แล้วนะครับเราทราบว่านะครับการทำค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับเราจะเริ่มนะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยแบบ exponential เนี่ยเราจะเริ่มนะครับให้ค่าเริ่มต้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก v 0ที่เวลา t 0เนี่ยให้มีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิด v 0เท่ากับ0เราทราบจากสูตรของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่า vt เท่ากับนะครับเบต้านะครับ vt ลบ1บวกด้วย1ลบเบต้านะครับซีต้า t นะครับในกรณีนี้ซีต้า t ก็คือจำนวนนะครับผู้ติดเชื้อโควิดในวันที่ t นะครับเบต้านี้เป็นตัวพารามิเตอร์นะครับซึ่งจะกำหนดว่านะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับในระยะเวลาใดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดู v 1เราจะเห็นได้ว่านะครับเนื่องมาจาก v 0เนี่ยมันไม่มีค่าถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย v 1มันก็คือเท่ากับลบ1เบต้านะครับคูณด้วยซีต้า t นะครับแสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่ากราฟตอนแรกของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ค่อนข้างช้าก่อนเพราะว่านะครับค่าที่นะครับเอามาช่วยในการถ่วงน้ำหนักมันไม่พอพูดง่ายๆคือนะครับถ้าเกิดสมมติเราดูที่นะครับเราดูที่กราฟนะครับเราดูที่กราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมติกราฟของมันนั้นนะครับมันจะเริ่มต้นที่นี้ก่อนเลยเริ่มต้นที่บริเวณนี้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆจะขึ้นนะครับข้อผิดพลาดของมันก็คือตอนช่วงแรกๆนะครับตอนช่วงแรกๆของนะครับการคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักแบบ exponential จะไม่ถูกต้องทำไมมันถึงไม่ถูกต้องอะครับก็แบบที่บอกนะครับเพราะว่ามันให้เริ่มต้นที่0ฉะนั้นเนี่ยจำนวนแซมเปิลถ้าเกิดเราลองคิดดูถ้าเกิดเราจะหานะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในวินโดว์ที่มีขนาด50เราสมมติเราจะเฉลี่ย50วันตอนต้นๆเนี่ยนะครับเรายังไม่มีนะครับแซมเปิลพอให้ได้คำนวณเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงแรกจนกว่าที่เราจะได้นะครับแซมเปิลพอเท่ากับ50
วันเพื่อจะมาหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวเนี้ยนะครับเราจำเป็นจะต้องรอถึง50วันเพื่อผลของการหาค่าเฉลี่ยณเวลานี้นะครับมีความถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยในบริเวณช่วงนี้นะครับก่อนที่จะถึงช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นๆ นะครับช่วงที่สตาร์ทอัพในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อดูแนวโน้มเนี่ยมันจึงเชื่อถือไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อทำให้มันดีขึ้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องยกกราฟตัวนี้ขึ้นนะครับมันเราจำเป็นจะต้องยกกราฟตัวนี้ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของคำว่า bias correction นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการยกกราฟไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นheuristic นี่คือความหมายของอาจารย์ก็คือว่ามันไม่มีทฤษฎีรองรับว่าเราควรจะยกกราฟขนาดไหนเพื่อที่จะนะครับสามารถที่จะบ่งบอกว่านะครับค่าที่เราจะยกเนี่ยมีค่าดีขนาดไหนนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามทำกันอย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่านะครับปล่อยให้มันคำนวณมาเรื่อยๆเราจะต้องรอจนกว่านะครับจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับได้เท่ากับจำนวนที่เราจะวินโดว์ที่เราจะทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีถ้าเกิดเบต้านะครับถ้าเกิดเบต้าเป็น 0.5 เนี่ยอันนี้กราฟมันจะขึ้นเร็วหน่อยนะครับกราฟมันจะขึ้นเร็วหน่อยเพราะว่านะครับไอตัววินโดว์ของ 0.5 นี่ก็คือ1ส่วน1ลบ 0.5 ก็คือ2วันในการหาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยผู้ป่วยนะครับค่าเฉลี่ยผู้ป่วยในวินโดว์2วันเอามาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็เฉลี่ยเป็นsliding window ไปนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมันก็จะในกรณีของนี้มันก็จะขึ้นเร็วถ้าเกิดมันเป็น2วันแต่ถ้าเกิดสมมติเบต้าเป็น 0.98 ไอ้ตัวนี้50วันนะครับเบต้าเป็น 0.9 อันนี้10วันฉะนั้นเนี่ย50วันเนี่ยเราต้องรอจนกว่านะครับข้อมูลมันจะนะครับข้อมูลที่เราเก็บคนติดเชื้อเนี่ยนะครับครบ50วันมันถึงจะเริ่มนะครับให้ผลที่ถูกต้องเทรนด์ของมันจะเริ่มถูกต้องแต่นั้นเนี่ยเราจะต้องมาแก้ตรงจุดนี้นะครับเราจะมาแก้ตรงจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะใช้สิ่งที่เรียกว่า bias correction นะครับ bias correction ดังนั้นเนี่ยเรานะครับจะปรับนะครับให้นะครับไอตัวนะครับ exponential weighted average นะครับทำงานได้ดีขึ้นในช่วงสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งข้อมูลนะครับยังมีน้อยอยู่ในการคำนวณค่าเฉลี่ยคำนวณค่าเฉลี่ยแบบ sliding window sliding window ก็หมายความว่านะครับ สมมุติถ้าเกิดเราจะคำนวณนะครับค่าเฉลี่ยในช่วงนี้นะครับเราก็จะหาค่าเฉลี่ยในช่วงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้จุดค่าเฉลี่ยณจุดนี้อีกวันนึงเราก็จะขยับวินโดว์ไปนะครับสมมุติแค่วันเดียวเราก็จะขยับวินโดว์ไป1วันจากนั้นเราก็จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของไอตัววินโดว์ที่มันขยับไปแล้วจากนั้นก็เอาเป็นค่าเฉลี่ยของวันต่อมาวันต่อมาเราก็ขยับวินโดว์ไปในการหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้คือความหมายของ sliding window นะครับเข้าใจว่าพวกคุณก็น่าจะเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อทำการนะครับปรับให้นะครับไอตัวค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะนะครับใส่นะครับตัวปรับเข้าไปนะครับทั้งนี้สิ่งที่เราจะปรับนะครับเราจะนะครับคูณ VT นะครับเราจะคูณ VT นะครับค่า bias ตัวนี้เราก็จะคูณ VT ด้วยนะครับ VT ด้วยนะครับเราจะปรับค่านะครับนะครับเราจะปรับตัว exponential weighted average ทำให้ดีขึ้น
โดยนะครับคำนวณโดยใช้ VT ส่วนด้วย1ลบนะครับเบต้ายกกำลัง T นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้คือตัว correction นะครับเราลองมาดูนะครับสมมติถ้าเกิดนะครับ T มีค่าเป็น2นะครับ T มีค่าเป็น2นะครับเราจะได้ว่า1ลบเบต้า T สมมติเบต้ามีค่าเท่ากับ 0.98 นะครับ1ลบเบต้ายกกำลัง T ก็เท่ากับ1ลบ 0.98 นะครับยกกำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0396 นะครับความหมายคืออะไรครับ 0.0396 นี่คือเป็นค่าต่ำมากนะครับแสดงว่า V2 ที่เราจะปรับจะหารด้วย 0.0396 นะครับผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือมันจะดึงกราฟ V2 เนี่ยนะครับ V2 เนี่ยจะถูกปรับแล้วมันจะดึงกราฟไอตัว V2 เนี่ยขึ้นจากค่าเดิมเพราะมันหารด้วย 0.3396 ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยสมมติข้อมูลเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับปรากฏว่านะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับexponential weighted average เนี่ยที่จุดนี้แบบที่ไม่ใช้ bias correction มันต้องเริ่มจาก0มันเริ่มจากค่าต่ำๆก่อนถูกไหมฮะแบบที่จากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมันเริ่มต้นจากค่าต่ำๆเนี่ย v 0เป็น0ฉะนั้นเนี่ยค่าเริ่มต้นมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือ1ลบเบต้าคูณด้วยซีต้า t ฉะนั้นเนี่ยค่าเริ่มต้นมันก็จะต่ำแต่ถ้าเกิดเราเอาไอ้ค่าเนี้ยมาแล้วหารด้วย1ลบเบต้ายกกำลัง t นะครับ1ลบเบต้ายกกำลัง t นะครับค่ามันก็จะถูกชูตอัพขึ้นมาบางค่าถูกไหมฮะค่ามันก็จะถูกชูตอัพขึ้นมาบางค่านะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็ยังดีกว่าที่จะค่อยๆรอถูกไหมฮะค่อยๆรอให้นะครับไอ้ตัว exponential weighted average เนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลแล้วค่อยๆช้าๆทำงานได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับเราสามารถที่จะเขียนฟอร์มของไอตัว bias นะครับcorrection ได้เป็นดังรูปนี้นะครับมันก็คือตัว vt นะครับตัวฟอร์มของตัว bias correction นะครับ vt เท่ากับนะครับเบต้า vt ลบ1นะครับบวกด้วย1ลบเบต้านะครับซีต้าทีเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่หารด้วย1ยก1ลบด้วยเบต้ายกกำลังทีเท่านั้นเองนะครับสังเกตนะครับเมื่อนะครับค่าทีอันนี้คือสูตรของตัว bias correction bias correction นะครับใน exponentially weighted average นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อ t มีค่าเล็กนะครับตัวนะครับ t มีค่าเล็กนะครับตัว t มีค่าเล็กไอตัวเบต้ายกกำลัง t นะครับเบต้ายกกำลัง t นะครับจะใหญ่นะครับทำให้1ลบเบต้ายกกำลัง t นะครับ1ลบเบต้ายกกำลัง t มีค่าเล็กมีค่าเล็กนะครับส่งผลให้ vt ถูกดึงขึ้นซึ่งมันจะเกิดตอนไหนครับมันจะเกิดเมื่อเวลาที่เราเริ่มต้นนั่นก็คือช่วงสตาร์ทอัพนะครับช่วงสตาร์ทอัพดึงขึ้นมาเพื่อให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันเป็นเทรนด์ที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูเทรนด์ของคนติดเชื้อนะครับถ้าเกิดสมมุติเราใช้นะครับexponential weighted average โดยที่ไม่มีการ bias correction ตอนช่วงต้นๆค่าเฉลี่ยตอนต้นๆเนี่ยมันจะเริ่มช้าซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะแทน
แทนแนวโน้มในช่วงต้นๆได้นะครับเนื่องมาจากผลของไอ้ตัวนี้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไป correct มันโดยการใช้นะครับ bias correction นะครับแม้ว่ามันจะไม่มีค่าในการคำนวณได้ถูกต้องเป็น50ค่านะครับสมมติถ้าเกิดเราใช้ window เป็น50อย่างน้อยที่สุดเราก็ดึงมันขึ้นมาดึงกราฟมันขึ้นมานะครับเพื่อให้มันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันตอบสนองแนวโน้มของค่าเฉลี่ยตอนช่วงต้นเนี่ยได้ดีกว่าที่เราไม่ใช้นะครับสังเกตไหมครับเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อ t นะครับเมื่อ t นะครับมีค่ามากเบต้า t ซึ่งโดยปกติเบต้าเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า1นะครับถ้าเกิด t มีค่ามากเบต้า t มันก็จะเข้าสู่0ความหมายคืออะไรครับ vt ของเรามันก็จะกลับมาเป็นนะครับสูตรเหมือนเดิมก็คือสูตรของนะครับ exponential นะครับ weighted average เหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่านะครับหลังจากผ่านช่วงสตาร์ทอัพไปเรียบร้อยไอตัว bias correction เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงจากสมการตัวนี้เพราะว่าเบต้ายุกําลัง t ตัวเนี้ยมันเข้าสู่0ไอตัวนี้มันก็เลยจะกลายเป็นนะครับตัวนี้ก็เลยจะกลายข้างล่างที่หารเนี่ยมันก็จะเข้าสู่1กลายเป็นว่า vt ของคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะครับรูปแบบดั้งเดิมของ exponential weighted average นะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่าข้อมูลมันมีครบและข้อมูลมันพร้อมแล้วที่จะสามารถที่จะนะครับ follow trend ของ curve ได้ซึ่งในกรณีนี้ที่เราใช้ก็คือ curve ของคนที่นะครับจำนวนคนที่ติดเชื้อต่อวันนะครับเราก็จะสามารถดูแนวโน้มได้นะครับไอ้ตรงนี้คือนะครับ concept ของ bias correction ในการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือการดึงเคิร์ฟนะครับขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสตาร์ทอัพซึ่งข้อมูลเรานั้นเนี่ยเรายังเก็บไม่พอนะครับสมมุติเราจะใช้ window ในการหาค่าเฉลี่ย50วันอย่างเงี้ยหาค่าเฉลี่ยซิในแนวโน้ม50วันโอ้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นวัน2วันแรกยังไม่มีข้อมูลเลย50จะไปคำนวณได้ยังไงแต่หลังจาก50วันไปแล้วเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาข้อมูลนั้นมันเป็น sliding windowเราสามารถที่จะหาข้อมูลภายใน50วันนี้ได้แล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับ50วันให้หลังดูแนวโน้มเราก็สามารถที่จะพล็อตแนวโน้มได้ถูกไหมครับไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของ bias correction ในการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับโอเคนะครับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้ก็จบไป